เมื่อจะเล่าเรื่องฮอกไกโดฮอกไกโดมิวเซียมจะเลือกเล่าอย่างไรเราจะตามไปดูถึงที่นั่นแล้วมาเล่าให้คุณฟังครับฮอกไกโดมิวเซียมนั้นมีส่วนที่เป็นนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับฮอกไกโดอยู่5โซนด้วยกันนะครับซึ่งหากนับเป็นโครงสร้างการเล่าเรื่องแล้วจะมีธีมใหญ่ๆอยู่5อย่างที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับเมืองนี้ครับธีมแรกก็คือเรื่องเล่าฮอกไกโด 1.2 ล้านปีต่อมาเป็นวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวไอนุตามมาด้วยความรักเอกลักษณ์ของฮอกไกโดและห่วงเวลาของฮอกไกโดก่อนที่จะปิดท้ายด้วยระบบนิเวศของฮอกไกโดนะครับซึ่งที่พูดไปนี้เป็นเพียงธีมหลักๆนะครับยังมีธีมหัวข้อย่อยๆอยู่ในนั้นซึ่งเป็นส่วนประกอบสร้างให้เล่าเรื่องนี้ได้อย่างแข็งแรงมากขึ้นครับเราเดินทางมาที่ธีมแรกครับเรื่องเล่าฮอกไกโด 1.2 ล้านปีพวกเขาแตกประเด็นเป็นประเด็นเล็กๆ4ประเด็นครับเริ่มต้นด้วยยุคของมวลมนุษยชาติเรื่องแรกที่เริ่มเล่าก็คือดินแดนนี้เป็นดินแดนของช้างมาก่อนครับจากสิ่งที่ค้นพบและนำมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งหลักฐานทางธรณีวิทยานี้ชี้เวลากลับไปไกลกว่า 1.2 ล้านปีก่อนว่าเคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นี่อีกหลักฐานที่ขยับเข้าใกล้เข้ามาสู่ยุคเราคือร่องรอยของคลื่นยักษ์โดยทีมงานเลือกตัดหน้าดินที่แสดงถึงการทับถมของคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อประมาณ 3,500 ปีที่แล้วและในส่วนสุดท้ายคือคำอธิษฐานของชาวโจมงเรื่องราวของมนุษย์กลุ่มแรกที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เวลาที่หลักฐานต่างบ่งบอกไว้ว่าพวกเขามีอายุมากกว่า 30,000 ปีที่แล้วครับคนกลุ่มนี้ใช้หินเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจนเมื่อ 10,000 ปีที่แล้ววัฒนธรรมชาวโจมงเริ่มต้นขึ้นดูจากหลักฐานขวานหินธนูเครื่องปั้นดินเผาเมื่อมนุษย์มาอยู่รวมตัวกันเยอะๆย่อมสร้างวัฒนธรรมเราจึงได้เห็นวัฒนธรรมอีกครั้งในรูปแบบหุ่นจำลองครับประเด็นต่อมาคือการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมดั้งเดิมของฮอกไกโดครับหลังจากที่วัฒนธรรมโจมงสิ้นสุดลงก็มี2วัฒนธรรมเกิดขึ้นครับวัฒนธรรมโซคุโจมอนเกิดขึ้นก่อนนะครับก่อนที่จะหายไปในช่วงศตวรรษที่7มาเน้นกันที่วัฒนธรรมซัตซึมอนซึ่งการมาของวัฒนธรรมนี้ก็จะเห็นได้จากเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ตรงหน้าเราครับอีกทั้งยังมีหลักฐานของการไล่ล่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลครับสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นั่นคือสินค้าที่ชาวไอนุส่งไปเพื่อแลกกับยาสูบและเครื่องเขินครับนี่เป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่นี้มีกำลังในการค้าขายซึ่งแปลอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่ามันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นผู้รุกรามจึงเกิดตามในห่วงเวลานี้ครับชาววาจิเริ่มเข้ามาควบคุมชาวไอนุให้สูญเสียอิสรภาพในศตวรรษที่13ครับคือจุดเปลี่ยนของชาวไอนุสิ่งแรกที่แปลไปชื่อของพวกเขาเปลี่ยนเป็นเอโซศตวรรษที่14ทะเลญี่ปุ่นมีเรือน้อยใหญ่แล่นท้าคลื่นลมการค้าสะพัดเฟื่องฟูผลประโยชน์มากมายถาโถมจากอดีตที่ตัวเลขและมูลค่าไม่ได้มากมายยังเป็นชนวนก่อการควบคุมชาวไอนุศตวรรษนี้จึงเป็นจุดของการแบ่งชนชั้นระหว่างชาววาจิที่ถือตัวเองเป็นชนชั้นนำกับไอนุชนชั้นรองที่อยู่มาก่อนThank you.
สำนักงาน OR ที่คุณเห็นอยู่นี้คือสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นแห่งการพัฒนาฮอกไกโดด้วยนโยบายตั้งถิ่นฐานและพัฒนาของรัฐผู้คนจากเมืองต่างๆเดินทางไปตั้งรกรากในดินแดนเหนือโดยที่ยัดเยียดคำว่าป่าเถื่อนให้แก่ผู้อยู่มาก่อนอย่างชาวไอนุในฐานะพลเมืองชั้น2พวกเขาต้องโดนควบคุมทรงผมและนำไปสู่การเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เข้าระบบของประเทศญี่ปุ่นสู่การเป็นพลเมืองชาวฮอกไกโดอย่างเช่นปัจจุบันเราเดินเข้าสู่ประเด็นที่2วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวไอนุประเด็นแรกที่พิพิธภัณฑ์สื่อออกมาคือชาวไอนุในสังคมร่วมสมัยที่บอกว่าทุกวันนี้ชาวไอนุก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นในหลากหลายมิติโดยประเด็นที่2ที่หยิบมาเล่าคือวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชาวไอนุสิ่งที่เราเห็นที่นี่เช่นบ้านไอนุเก่าที่ได้รับการบูรณะอาหารที่ได้มาจากการล่าสัตว์การแต่งกายความเชื่อที่อยู่อาศัยประเด็นต่อมาก็คือเรื่องเล่าจากอากเปล่าหรือมหรสพของชาวไอนุที่มีภาพวัฒนธรรมแผ่นเสียงหรือกระทั่งเครื่องดนตรีของชาวไอนุประวัติศาสตร์ปัจจุบันของชาวไอนุในปี1930ป้ายประกาศนี้ปรากฏขึ้นเพื่อเรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นมองชาวไอนุอย่างที่เปลี่ยนไปอย่าเลือกปฏิบัตินี่คือสารจากเยาวชนไอนุซึ่งเยาวชนไอนุเองก็ต้องไปรับใช้ชาติในสงครามโลกครั้งที่2และเมื่อสงครามยุติในปี1960ชาวไอนุลุกขึ้นมาบันทึกเรื่องราวและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวพวกเขาเองการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอันสมบูรณ์เป็นความฝันของหลายคนนะครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ฮอกไกโดถือเป็นยุคเฟื่องฟูในการส่งออกสินค้าไปให้ตลาดโลกฮอกไกโดกลายเป็นเมืองอู่อาหารของประเทศญี่ปุ่นบนพื้นมีพืชผักผลไม้ส่วนในหุบเขามีถ่านหินซึ่งเปรียบเสมือนเพชรสีดำที่ใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับฤดูกาลการแต่งเนื้อแต่งตัวที่มีความหลากหลายเกิดขึ้นบนรถคันนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวตามฤดูกาลของคนญี่ปุ่นอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเตาให้ความร้อนในบ้านที่หนาวเหน็บหรือเครื่องมือที่ต้องคอยจัดการกับหิมะที่ตกลงมาคือการแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกับฤดูกาลตามธรรมชาติสงครามเอเชียบูรพาในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ความเจริญของการค้าขายทำให้เกิดท่าเรือโอตารุแต่สงครามที่ญี่ปุ่นเข้าร่วมมีผู้คนชาวฮอกไกโดต้องจากบ้านไปมากมายการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วข้าวของเครื่องใช้เข้ามารวดเร็วพร้อมกับกระแสทุนนิยมหลังจากสงครามสิ่งที่ไม่เสียหายคือพื้นดินที่รอพลทหารกลับบ้านมาสร้างผลิตภัณฑ์อาหารจำนวนมากถูกปลูกและปรุงส่งถึงผู้ขาดแคลนจากสงครามไม่นานนักฮอกไกโดก็กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งจนถึงเวลาที่สินค้าและสิ่งของเหลือล้นจนเกินจำเป็นและถูกตั้งคำถามระบบนิเวศของฮอกไกโดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในห้องนี้พูดถึงสัตว์ชนิดต่างๆที่อยู่ได้ด้วยการเกื้อกูลซึ่งกันและกันแมลงหนูนกกระรอกปลาธรรมชาติรอบตัวของมนุษย์เมื่อกวางออกเดินบนถนนหรือรางรถไฟมันอาจเป็นสาเหตุของความล่าช้าฮอกไกโดได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่งดงามที่จะได้อยู่กับธรรมชาติแต่อย่างที่บอกบางครั้งธรรมชาติก็พาความประหลาดเข้าสู่เมืองไม่ว่าจะเป็นแมลงต่างๆหรือโรคภัยที่ทำร้ายผลผลิตน
ี่คือทั้งหมดของฮอกไกโดมิวเซียมที่เลือกเล่าเรื่องฮอกไกโดผมจึงขอเส้นเรื่องในการเล่าเรื่องของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาครับเป้าหมายของการสื่อสารคือเรื่องราวของฮอกไกโดผ่านธีมหลักทั้ง5ธีมเรื่องเล่าฮอกไกโด 1.2 ล้านปีต่อมาเป็นวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของชาวไอนุตามมาด้วยความลับเอกลักษณ์ของฮอกไกโดและห้วงเวลาฮอกไกโดก่อนจะปิดท้ายด้วยอารมณ์นิเวศของฮอกไกโดโดยนี่คือกราฟความรู้สึกของผมตื่นเต้นที่สุดตั้งแต่ธีมแรกแล้วก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆคราวนี้เรามาลองแปลความของเส้นเรื่องเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กันครับหากเราจะเล่าเรื่องเมืองสักเมืองนึงหรืออาจจะเป็นเมืองของเราก็ได้เริ่มต้นจากเรื่องเล่าฮอกไกโด 1.2 ล้านปีแปลออกมาได้เป็นประวัติศาสตร์ของเมืองเส้นเรื่องส่วนย่อยก็จะมีเริ่มต้นด้วยยุคมนุษยชาติแปลออกมาได้เป็นประวัติศาสตร์ทั่วไปที่เชื่อมโยงกับมนุษย์การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมดั้งเดิมของฮอกไกโดเราก็อาจจะพูดถึงการก่อเกิดวัฒนธรรมคอลเลกชันสินค้าอิโซชิก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณค่าที่เกิดขึ้นในเมืองนี้จากอิโซชิสู่ฮอกไกโดเราอาจจะพูดถึงการเปลี่ยนผ่านจากอดีตถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องย่อยๆที่อยู่ในธีมเรื่องเล่าฮอกไกโด 1.2 ล้านปีต่อมาในธีมที่2วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาวไอนุเราลองแปลงออกมานะครับอาจจะเป็นเรื่องของผู้คนที่เป็นรากของเมืองนี้ชาวไอนุในสังคมร่วมสมัยคนที่เป็นรากของเมืองนี้อยู่ร่วมกันอย่างไรในปัจจุบันวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชาวไอนุเราอาจจะพูดถึงวิถีดั้งเดิมเรื่องเล่าปากเปล่าเราก็อาจจะพูดถึงเรื่องเล่าพื้นถิ่นนิทานตำนานและสุดท้ายประวัติศาสตร์ปัจจุบันก็อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อมีที่ยืนของเขาในปัจจุบันครับธีมที่3ความลับเอกลักษณ์ของฮอกไกโดแปลออกมาก็อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ผู้มาเยือนจะสัมผัสได้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอันสมบูรณ์อาจจะแปลความออกมาได้ว่าเป็นชีวิตกับพื้นที่การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับฤดูกาลก็อาจจะเป็นเรื่องของชีวิตกับฤดูกาลในธีมที่4ห่วงเวลาของฮอกไกโดเราลองจำกัดความออกมานะครับก็อาจจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ระยะใกล้ที่ไม่ไกลเกินไปนักมหาสงครามเอเชียบูรพาอาจจะแปลออกมาว่าเป็นเรื่องราวที่ผู้คนจำฝังใจและได้รับผลกระทบเชิงลบและเชิงบวกกับมันการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วอาจจะเป็นเรื่องที่ผู้คนมีส่วนร่วมและก็รู้สึกด้วยและเรื่องสุดท้ายระบบนิเวศของฮอกไกโดอาจจะแปลความออกมาได้เป็นระบบนิเวศของเมืองนั้นๆครับที่มีเรื่องราวของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตก็อาจจะเป็นสิ่งอื่นๆที่อยู่รอบตัวเราสุดท้ายธรรมชาติรอบตัวของมนุษย์ก็อาจจะเป็นสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับเราเมื่อเราเอามาวางลงบนแผ่นผังเรื่องเล่าแบบไข่ดาวเราจะเห็นครับว่าการเล่าเรื่องของพิพิธภัณฑ์นี้นำไปประยุกต์ใช้ในการเล่าเรื่องของเมืองหรือเรื่องของพื้นที่ได้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ